คือทำเพจที่มันอารมณ์ดีไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เครียดไม่แบกอะไรตรงนี้เนาะโคตรเครียดเลยพี่พอเราแบบเห็นคนแม่งไม่เข้าใจหรือด่าเราอ่ะเอ้ยเราแม่งเสือกฟินว่ะเราเป็นมาโซคิดอะไรประเภทนั้นโทษนะครับโทษนะครับผู้ชมโทษนะครับน้องเมฆไอ้โรคจิตผมอ่านแล้วเป็นเสียงอาชายแล้วมันขำมากไงฟาร์มาซีแล้วมาเป็นแฟนทีแล้วมาทำไมเทสฮัลโหลเทส1 2 3เช็คอะไรแล้วมันก็จะเป็นแบบมัคนายกอ่ะเทสเป็ดเทสมะเขือเทสนกกระจอกเทสแล้วคนก็จะแบบเราแม่งแบบฉีกกฎทุกอย่างอ่ะเราไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเขาหวังจะคลายเครียดทำไมพี่แต่จริงคืออ่านแล้วแม่งเครียดกว่าเดิมอ๋อผมไม่ใช่เพจขำครับผมเป็นเพจกวนส้นตีนเลยก็มาจากตัวเราอะหลายธุรกิจที่เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งที่เราแบบเห็นในโควิดอะโอ้มันก็มีแบบมันต้องปรับตัวเยอะมากพี่ตุลแม้ผมเป็นสล็อตที่แบบค่อนข้างเชื่องช้าใช่ไหมแต่ถึงจังหวะที่เราต้องทำอะเราคิดแล้วเฮ้ยจะต้องทำทันที8ปีเนี้ยครับช่วงที่ประสบความสำเร็จที่สุดของเราคือช่วงไหนยังไงช่วงที่พีคมากๆแล้วถึงจุดพีคสุดน่าจะเป็นช่วงแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าสล็อตตัวดีนะครับสวัสดีครับคุณสล็อตครับสวัสดีครับพี่ตุลสวัสดีชาววิวไฟเดอร์ทุกคนด้วยนะครับ เราคุยแบบรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็เป็นเกียรติมากพี่ที่แบบมารายการพี่ขอบคุณมากขอบคุณมากก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับขออนุญาตให้คุณผู้ชมรู้จักกับน้องเมฆนะครับชื่อน้องเมฆนะครับเป็นผู้ก่อตั้งเป็นโฟลเดอร์ของเพจสัตว์โลกอมตีนนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นที่ได้เจอกับเจ้าสล็อตตัวจริงนะฮะแอบเคยบอกในคลับเฮาส์แล้วว่าอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวผมนะผู้ชมเสียงน้องเมฆกับเขาเรียกอะไรอ่ะมโนการที่ผมเห็นตัวสล็อตครั้งแรกและติดตามเพจเขาอ่ะมันช่างสอดคล้องกันเหลือเกินผมเคยบอกน้องเมฆไปแล้วว่าผมได้ยินเสียงเขารู้สึกเสียงแม่งโคตรสอดคล้องเลยอ่ะบังเอิญสอดคล้องยังไงอ่ะพี่ไม่ผมรู้สึกไม่รู้บางทีหรือผมเรียนอาร์ตโอ้ผมก็อ้างเรียนอาร์ตเนี่ยคือผมเห็นตัวสล็อตอ่ะแล้วผมก็ติดตามเพจสล็อตเนอะไอสิ่งที่มันผมใช้ขอได้ใช้คำว่ามันเออผมจะหลุดกับความรู้สึกกับตัวสล็อตมันจะเล่นมุกอะไรแบบนี้แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าวันหนึ่งมันไอสล็อตมันมีเสียงถ้าวันหนึ่งมันมีเสียงเสียงมันจะเป็นแบบไหนวะเสียงมันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ได้เลยซึ่งผมจำกัดความไม่ถูกหรอกว่าเสียงจะต้องไปแบบไหนแล้ววันนึงไงที่ผมเคยบอกว่าผมไปเจอเขาในคลับเฮาส์อ่ะเออแล้วผมได้ยินเสียงเขาครั้งแรกอ่ะผมรู้สึกว่าเฮียนี่แหละอย่างนี้เลย แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเรามาทำความรู้จักกับน้องเมฆกันก่อนปัจจุบันเนี่ยปี65แล้วเนี่ย3ล้านไลค์แล้วเป็นยังไงบ้างในฐานะผู้ก่อตั้งครับก็ถือว่าแบบว่าถ้ามองในแง่ภาพรวมผมว่ามันก็มาไกลเกินกว่าที่เราคาดไว้แล้วแหละใช่เราก็รู้สึกว่าเอ้ยพื้นที่เพจเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของแบบเราทำคอนเทนต์ไปเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันเราก็ใช้พื้นที่เนี่ยในการที่ทำให้ตัวเราเติบโตขึ้นแล้วก็พัฒนาขึ้นด้วยอะไรเงี้ยพี่มันอารมณ์เหมือนเราดูหนังเรื่องนึงจบแล้วเราได้ตกตะกอนความคิดก็คือเหมือนผ่านอะไรกันมากับตัวเพจนะครับแล้วก็ทำให้เราโตขึ้นด้วยกว่าจะไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยเราก็คือหลายๆองค์ประกอบทั้งในคอมมูนิตี้แล้วก็เพื่อนๆหรือแม้กระทั่งเนี่ยแม้กระทั่งตัวพี่ตุลด้วยก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้เราเติบโตนะใช่เพราะผมเองก็ตามชาแนลพี่ตุลพี่จีเนี่ยมาแบบเรื่อยๆเลยเราก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งเนี่ยเราแม่งจะมาได้ร่วมงานกันในฐานะแบบว่าการทำรายการไลฟ์ด้วยกันเลยอ่ะใช่ขอบคุณมากครับเพราะว่าอย่างที่ผมแจ้งคุณผู้ชมไปเมื่อต้นรายการว่าผมเข้าไปที่คลับเฮาส์ครั้งแรกอ่ะนั่งทำเพจแบบเงียบๆหรือไม่เงียบก็ได้ใช่ใช่เป็นห้องนั้นครับใช่เออนั่งทำเพจแบบเงียบหรือไม่เงียบก็ได้แล้วผมอ่ะตอนนั้นคุณผู้ชมคือผมคือคนที่ใช้รูปที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวิวไฟเดอร์เลยและพยายามจะเป็นคนที่ไม่คือตอนนั้นผมยังไม่ทำงานแบบนี้ผมเป็นเบื้องหลังอยู่อย่างที่ทุกๆคนทราบเออผมยกมือไปเพื่อจะถามเกี่ยวกับการทำเพจว่าเออเราต้องอะไรยังไงกลายเป็นว่าคุณผู้ชมผมยกมือเข้าไปน้องเมฆทักเข้ามาแล้วไม่ได้ทักว่าสวัสดีครับอะไรนะน้องเมฆทักผมว่าสวัสดีครับพี่ตุลวีไฟเดอร์ที่ทำรายการคู่กับพี่จีนนะครับพี่ตุลอยู่เบื้องหลังแล้วพี่ตุลก็ทำเรื่องของโปรดักชั่นทั้งหมดไอ้เหี้ย
หมือนอารมณ์แบบว่าเราไปโดนสปอยจากคนที่แบบว่าเราไม่คิดว่าเขาจะรู้ตัวตนเราใช่ไหมใช่ใช่คือแบบคุณผู้ชมผมโคตรอึ้งอ่ะคือแบบเอ้ยอารมณ์ตอนนั้นคือเฮ้ยไอ้สล็อตมึงรู้กูขนาดนี้เลยเหรอนั่นเลยเป็นที่มาว่าน้องเมฆเนี่ยก็เป็นคนที่ติดตามรายการเราเหมือนคุณผู้ชมทุกท่านนั่นก็คือน้องเมฆคือเพื่อนเราก็คือสิ่งที่น่าตื่นเต้นอีกเรื่องนึงเลยทีเดียวณปัจจุบันเรามีทิศทางมีมุมมองยังไงกับการทำงานเพจนี้ครับอันนี้ผมเปรียบเทียบสมมติคนอื่นที่เขาทำคอมมูนิตี้เพจมาถึงจุดหนึ่งที่แบบเอ้ยมีผู้ติดตามในระดับหนึ่งแล้วเขาก็จะเริ่มมองแผนอนาคตตัวเองอีกแบบ2ปี5ปี10ปีหรืออะไรเงี้ยถ้ากรณีที่ว่าโซเชียลมีเดียมันยังอยู่ต่อไปเรื่อยๆนะหรือแม้กระทั่งเพจอยู่ต่อไปเรื่อยถ้าเป็นคนอื่นก็อาจจะมองว่าเฮ้ยเราอยากจะแบบต่อยอดจากสิ่งที่เรามีอะไรอย่างงี้ว่ะผมเองผมก็เป็นคนนึงที่มาถึงจุดนึงเราก็อยากจะแบบดูว่าตัวเพจเรามันไปได้ทางไหนต่ออะไรเงี้ยก็ลองผิดลองถูกมาเยอะแต่ในขณะเดียวกันก็คือนิสัยผมอ่ะมันเป็นประเภทที่ว่าเหมือนตัวสล็อตเลยมันไปช้าๆมันไปแบบเนิบๆแล้วมันมีความแบบคนก็จะมองว่าเป็นสัตว์ขี้เกียจแต่จริงไม่ใช่มันจะเป็นสัตว์ที่ถ้าเกิดเรามองแล้วปรัชญากันในชีวิตมันเนี่ยมันไม่ได้ขี้เกียจแต่มันเลือกที่จะเก็บพลังงานไว้เพื่อทำอะไรบางอย่างเช่นกรณีว่ามันไปเจอแบบเสือมาจะกินเนี่ยมันก็พยายามแบบหนีเอาตัวรอดใช่ไหมมันก็จะเค้นพลังงานแฝงที่มันมีอยู่เลยเพื่อเอาตัวรอดผมเองก็จะเป็นประมาณนั้นคือถ้าเรายังไม่เจอโอกาสหรืออะไรที่เหมาะกับเราจริงๆอ่ะเราจะยังไม่เลือกตัดสินใจอะไรที่มันเป็นแอคชั่นใหญ่ๆหรือสำคัญให้เพราะผมมองแล้วอ่ะการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างมันก็เป็นในทางที่ดีขึ้นมันก็โอเคแหละแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มีความเสี่ยงอะไรเงี้ยแต่เราก็จะเห็นว่าหลายธุรกิจที่เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งที่เราแบบเห็นในโควิดอ่ะโอ้มันก็มีแบบมันต้องปรับตัวเยอะมากพี่ตุลคือก่อนโควิดผมก็เป็นช่วงหนึ่งที่แบบถ้ายอมรับตรงมันก็มีการเบิร์นเอาท์อ่ะเหมือนคนทั่วไปอ่ะที่แบบเราทำคอนเทนต์จุดหนึ่งแล้วเรานึกอะไรไม่ออกใช่ไหมพอเราเค้นศักยภาพเค้นประสบการณ์ชีวิตเรามาใช้หมดแล้วผมก็เลยมองว่าในอนาคตเราคงแบบมองหาโอกาสที่แบบน่าจะเหมาะกับเราอะไรเงี้ยก็อันนี้แบบในสิ่งที่มาจอยกับพี่ตุลก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็คิดไว้ว่าเอ้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะทำแต่ไม่ได้โฟกัสในเรื่องของการแบบมองหากำไรหรือรายได้หรืออะไรพวกเนี้ยมันคือทำเพื่อสร้างเขาเรียกว่าอะไรเพื่อแบบชโลมจิตวิญญาณเราอะให้เราแบบรู้สึกชุ่มชื้นขึ้นเราจะได้มีแรงในการไปโฟกัสจะทำสิ่งเดิมต่อใช่ผมเลยมองว่าทิศทางเพจของเรามันก็จะเป็นอย่างนั้นต่อไปเรื่อยๆแหละจนกว่าเราจะเจอคอนเทนต์อะไรที่มันน่าจะเหมาะกับเราในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมใช่ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งนะครับผู้ชมที่ผมกับน้องเมฆอ่ะเวลาได้คุยกันเนี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างที่เรามีแนวคิดมี mindset อะไรบางอย่างที่มันคล้ายๆกันผมจึงแบบรู้สึกว่าการที่เอาน้องเมฆมาคุยกับผู้ชมอ่ะไม่ใช่ในฐานะเพจ3ล้านเป็นหลักแต่ว่าเป็นในฐานะที่เราสามารถคุยเหมือนเพื่อนกันแล้วสามารถสื่อสารกันได้อย่างเพื่อนกันและเข้าใจกันได้ใช่ใช่ครับนี่คือสิ่งสำคัญเลยอย่างที่บอกว่าน้องเมฆเนี่ยเป็นช้อยแรกๆเลยที่อยากเข้ามาพูดคุยกันในรายการระหว่างทางเนี่ยกี่ปีแล้วครับน้องเมฆตั้งแต่เริ่มมาจนถึงทุกวันนี้ประมาณกี่ปีแล้วครับโอ้ก็ถ้านับมันในหน้าเพจมันสามารถไปย้อนดูไอ้ตรงความโปร่งใสได้ใช่ไหมพี่จะเป็นวันที่10มีนา2557ใช่2557ถ้านับปีเนี้ยอันนี้คือเดือน1 2 2565เนี่ยถ้าแบบ20มีนาปีเนี้ยก็จะครบปีที่8เข้าสู่ปีที่8ใช่ซึ่งถือว่าแบบโหก็เกือบ10ปีแล้วอะไรเงี้ยตอนแรกจริงๆที่ผมวางรถแมพไว้ว่าเอ้ยเวลาเราทำคอนเทนต์มาถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าสมมติแบบครบ10ปีแล้วเราจะทำอะไรเนี่ยก็ยังนึกไม่ออกเพราะแบบมันเป็นการตอบแทนคนที่ติดตามเรามาเลยถ้าเพจมันไม่บินก่อนนะพี่ใช่ใช่เราก็เลยมองว่าประมาณนั้นนะพี่8ปี8ปีเนี้ยครับช่วงที่ในมุมมองของน้องเมฆที่เป็นผู้ก่อตั้งเนี่ยช่วงที่ประสบความสำเร็จที่สุดของเราคือช่วงไหนยังไงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยกูที่สุดแล้วผมว่าถ้านับอันนี้เป็นปีตัวเลขคริสต์ศักราชแล้วจะได้เห็นภาพ
ตอนที่ผมทำมัน2014ใช่ไหมผมมองว่าช่วงที่พีคมากๆแล้วถึงจุดพีคสุดน่าจะเป็นช่วง2ปีแรกอะพี่ช่วง2016ที่เรามีโอกาสแบบได้ไปออกสื่อทั้งในแง่วิชาการหรือว่าในแง่ของแบบบันเทิงหรืออะไรเงี้ยมากขึ้นหรือแม้กระทั่งแบบว่าที่ผมแบบจำได้แล้วก็แบบไม่ลืมเลยก็คือน้องที่เป็นนักศึกษามหาลัยจุฬาในขณะนั้นเนี่ยเขามาแบบคุยกับเราเพื่ออยากจะเอาแบบตัวเราไปเป็นมาสคอตขึ้นสแตนเชียร์ในงานบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์เนี่ยแล้วมันได้ขึ้นจริงๆอ่ะพี่แล้วแบบมันมีคำว่ารู้มือไล่ที่เป็นแบบสโลแกนของเพจเราไปโผล่บนสแตนน่ะมันคือแบบโหในประวัติศาสตร์จะมีอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันคือเราเหมือนเป็นป๊อปคัลเจอร์ของวัยรุ่นในยุคนั้นนะครับเราก็เลยมองว่าโอ้โหนี่เราเป็นขนาดนั้นเลยเหรอวะอะไรเงี้ยเราไม่ได้คาดฝันเลยเป็นอย่างนี้เนี่ยแต่พอโอเคมันก็ยิ่งแบบพอเป็นที่พูดถึงปุ๊บเราก็ยิ่งแบบเรามองว่าปีนั้นคือปีที่น่าจะขึ้นสุดละถ้าเป็นหุ้นก็คือขึ้นไปบนยอดดอยละแล้วก็เตรียมถลายลงออทามไฮใช่เพราะหลังนั้นเราก็ต้องยอมรับว่าในสังคมเราอะสิ่งที่สนใจอะมันก็เกิดขึ้นใหม่ทุกวันอะแม้กระทั่งทุกวินาทีทุกเดือนทุกปีอะไรเงี้ยเราไม่ได้คาดหวังเราจะอยู่แบบโหถึงจุดสูงสุดตลอดอยู่แล้วคือทำเพจที่มันอารมณ์ดีไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เครียดไม่แบกอะไรตรงนี้เนาะโคตรเครียดเลยพี่ใครบอกว่าทำเพจคอนเทนต์บันเทิงนี่ต้องเป็นคนตลกตลอดเวลาดิผมอยากจะให้มานั่งดูแบบโอ้โหทางการนี่โอ้โหคิดไม่ออกว่ะหรือแม้กระทั่งแบบการทำงานเบื้องหลังเนี่ยแม่งเครียดมากๆเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าการที่ความสำเร็จของเราในแต่ละสเตตัสแต่ละภาพเนี่ยความคาดหวังคือการที่มันจะต้องขำอ่ะถูกไหมแล้วมันก็ต้องเครียดเนาะกว่าที่เราจะแบบเชื่อเอาละกูเอาละอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ผมก็เลยแบบมีคำพูดที่แบบว่าไว้โปรเทคตัวเองเลยไว้ปกป้องตัวเองก็คือสมมติคนคาดหวังเฮ้ยแบบต้องการความขำบอกว่าอ๋อผมไม่ใช่เพจขำครับผมเป็นเพจกวนส้นตีนเลยก็มาจากตัวเราอ่ะคือเราการที่เรากวนส้นตีนคนอื่นเนี่ยแล้วมันมีคนแม่งตลกจากการที่เราเห็นเรากวนส้นตีนอันนั้นเนี่ยคือความตลกของเขาเว้ยแต่ตัวเราไม่ใช่เป็นจะต้องเป็นคนเอนเตอร์เทนตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยผมก็คาแรคเตอร์ผมเลยสร้างมาจากตรงนั้นถ้าไปดูเพจอ่ะคือผมทำมีมเพื่อให้แบบกวนส้นตีนคนที่เข้ามาดูว่ามึงทำอะไรของมึงวะอะไรอย่างเงี้ยพอเราแบบเห็นคนแม่งไม่เข้าใจหรือด่าเราอ่ะเอ้ยเราแม่งเสือกฟินว่ะเราเป็นมาโซคิดอะไรวะประเภทนั้นเออใช่ใช่ว่ะโทษนะครับโทษนะผู้ชมโทษนะครับน้องเมฆไอ้โรคจิตใช่พี่คือเมื่อก่อนผมไม่ตอนก่อนผมจะรู้จักคำว่ามาโซคิดเราไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราเกิดขึ้นคืออะไรวะเพราะเราเป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่ประถมเลยพี่คือเหมือนแบบเล่นแป๊กอะแล้วเพื่อนก็จะมองหน้าอะไรของมึงเนี่ยอะไรอะแบบไม่ไรวะเลยเฮ้ยแบบหรือว่าเรามาเฮ้ยหนีเว้ยไอ้เมฆมาเลยแบบคาแรคเตอร์เลยเป็นตัวละครแบบนั้นเลยเออคือถ้านึกภาพตามที่เมฆเล่านะอารมณ์แม่งเหมือนตัวละครที่ถูกเพื่อนบูลลี่หน่อยๆป่าววะใช่ป่ะบูลลี่หน่อยๆใช่ๆๆเออจะกลายเป็นว่าไอ้จุดเนี้ยที่เหมือนเราสามารถมองได้นะว่าเป็นการบูลลี่มันกลายเป็นสร้างอะไรบางอย่างที่มันมีคนติดตาม3ล้านอ่ะนี่คุณผู้ชมนี่ก็เป็นอีกแบบอย่างนึงที่น่าสนใจผมมีตัวอย่างผมเนี่ยไม่งงเหรอวะตอนแรกไอ้เหี้ยดูมันแบบใช่แล้วแบบมันเป็นมีมอ่ะนี่เป็นมีมที่ผมไม่ได้ทํานะเป็นน้องอีกคนทําแล้วผมมานั่งมองไอ้เหี้ยนี่คือสิ่งที่กูแบบเหมือนหว่านเมล็ดไว้อ่ะแล้วกลายว่าสอนคนอีกคนนึงให้ทําได้แล้วทุกวันนี้คือน้องก็สามารถbeyond ไปจากสิ่งที่เราทำแล้วแบบแม่งเป็นภาษาที่ไม่สามารถเอามาพูดได้ด้วยแม่งเป็นภาษาอ่านปวดหัวผมอ่านแล้วผมยังปวดหัวเห็นไหมขนาดเจ้าของเพจแม่งยังปวดหัวนี่คุณผู้ชมผมว่าอาจจะมีบางคนที่ไม่เข้าใจน้องเมฆช่วยอธิบายให้ฟังทีครับเอาง่ายๆครับคือมีมของเพจผมอ่ะมันจะเป็นมีมที่มีภาพขึ้นมาแล้วก็จะมีตัวอักษรประกอบใช่ไหมอย่างคำแรกบรรทัดบนเนี่ยเรารู้อยู่แล้วมันคือจีดากอนแต่คือไอ้บรรทัดสองเนี่ยเป็นผมอ่านในอ่านว่าเชี่ยอะไรเนี่ยแต่จริงถ้ามองกับกันเนี่ยมันคือการอ่านตัวอักษรย้อนหลังตรงเฉพาะคำหลังก็คือคำว่านอกกับในก็คือถ้าอ่านคำว่าดาก้อนเนี่ยคำว่าก้อนเนี่ยกอไก่ออ่างนอหนูเนี่ยถ้าอ่านกลับหลังมันจะเป็นนอหนูออ่างกอไก่เป็นคำว่านอก
แล้วคำล่างเป็นคำว่าไม้มาลายนอนหนูก็คำว่าในก็คืออยู่ด้านนอกประตูกับด้านในประตูแค่นั้นเองคือจะไม่ใช่มุกที่ปล่อยให้งง 100% มันจะมีความพยายามที่จะอธิบายให้ดูด้วยใช่โทษแล้วผมจำเป็นคุณผู้ชมผมจำเป็นนะน้องเมฆแล้วก็คุณผู้ชมผมจำเป็นจะต้องแบบสะบดอะบางทีผมอ่านแล้วผมรู้สึกอย่างจริงๆไอ้เหี้ยมึงใช่ใช่ใช่พอเวลาเก็ตแล้วมันก็ขำไงเพราะฉะนั้นมันเป็นการโปรเทคตัวเองอย่างที่น้องเมฆบอกว่ากูไม่ใช่เพจขำกูเป็นเพจกวนตีนแต่พอเวลาเก็ตแล้วมันจะแบบไอ้เหี้ยใช่ใช่แม้กระทั่งเนี่ยมันมีบางอันนะที่ไม่จำเป็นต้องคิดเยอะคือเห็นแล้วแบบที่ผมที่น้องเมฆกันอธิบายแล้วผมขำอ่ะผมดันไปเห็นอีกภาพนึงไงเนี่ย อันนี้แบบว่าเป็นเบสิกครับก็คือผมว่าเนี่ยถ้ามองในการทำมีมผมอ่ะมันก็จะคล้ายๆกับถ้ารีเลทกับเรื่องภาพยนตร์นะพี่มันคือการวางสตอรี่บอร์ดหรือแบบว่าเขียนเพื่อให้แบบคนเห็นภาพว่าเฮ้ยการเล่าเรื่องก่อนที่จะเป็นฉากนึงเนี่ยมันต้องเป็นยังไงเพื่อให้แม้กระทั่งคุ้มกับได้ทำงานง่ายขึ้นหรือนักแสดงได้เข้าใจตรงกันอะไรเงี้ยแต่ของผมอะถ้ามองเป็นหนังแม่งคือหนังที่แบบว่าฉีกกฎการเล่าที่มนุษย์เข้าใจทุกอย่างอะลูกเพจผมแบบระบุถึงกระดาษที่ว่าเพจผมแม่งคือ Dark Science Dark Science ยังไงคือวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะต้องมีเรื่องทฤษฎีหรือกระบวนการการอธิบายความเข้าใจเพื่อประกอบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นบนโลกต่างๆแต่ของผมคือมันเป็นวิทยาศาสตร์ที่แม่งแบบเอาความเข้าใจทิ้งไปอ่ะพี่ซึ่งไม่สามารถระบุได้ว่าไปอยู่ในหมวดไหนอะไรเงี้ยคืออย่างญี่ปุ่นเขาจะมีแบบกวีมีไฮกุมีอะไรอย่างเงี้ยของผมนี่คือไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเลยคนก็จะเรียกว่าอ๋อมุกสไตล์สล็อตอะไรเงี้ยคือมันมองเป็นแก๊กได้ไงแต่แก๊กแบบไหนแบบการเล่นคำอะไรเงี้ยเหมือนว่าอย่างภาษาไทยเราก็จะมีคำขวนคำแหลงใช่ไหมจริงๆผมก็เอาแก่นพวกนั้นมาใช้ในตัวมีเหมือนกันแต่นี่ก็คือเราแม่งแบบฉีกกฎทุกอย่างอ่ะเราไม่รู้จะเรียกว่าอะไรมันคือการผมว่ามันมองมันคือการพัฒนาในเรื่องของวัฒนธรรมภาษามากกว่าแล้วเอาภาพมาประกอบนั่นเองใช่ซึ่งเอาจริงๆนะคุณผู้ชมสำหรับผมอ่ะรู้สึกว่าการเดินทางของสัตว์โลกอมตีเนี่ย8ปีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าใส่มุกไปเรื่อยนะจริงๆแล้วเนี่ยเบื้องหลังเนี่ยคุณผู้ชมคงจะเริ่มสัมผัสอะไรบางอย่างได้แล้วว่าเขาระหว่างทางเขามีการไปอ่านอะไรบางอย่างที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นการศึกษาจริงๆด้วยนะเออดูกลายเป็นองค์ความรู้ไปเลยว่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงนะน้องเมฆแกน้องเมฆเนี่ยที่รู้จักมาจะเป็นคนชอบศึกษาอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับงานตัวเองที่เป็นงานวิจัยงานศึกษาจริงๆด้วยนะทำเป็นเล่นไปแต่พอทุกอย่างที่เนี่ยอย่างที่บอกมันถึงเป็นความเครียดที่แบกไว้เยอะเหมือนกันไงเบื้องหลังของไออะไรแบบนี้มันผ่านการคิดมาพอสมควรเหมือนกันเนาะใช่พี่แต่เอาง่ายพี่ไอสิ่งที่ผมทำอะอย่างถ้าเป็นคนอื่นอะเขาเอามาคุยใช่ไหมเขาก็จะมองว่าเฮ้ยเขาเอาไปต่อยอดประโยชน์หรือการทำงานอะไรได้บ้างเนี่ยของผมคือผมจะโฟกัสไม่ต้องเอาไปทำประโยชน์ก็ได้เพราะมันดูแล้วมันก็ไม่มีอะไรเป็นประโยชน์อยู่ดีอะไรใช่ใช่ให้มันจบที่รูปนี้มึงไม่ต้องไปคิดอะไรต่อใช่ใช่มันทำงานแค่นี้แต่ว่าบางคนเขาก็ระบุเขาก็ระบุเดี๋ยวพี่ว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราทำอะมันก็เหมือนเป็นคอนเทนต์บันเทิงอ่ะเพื่อให้คนคลายเครียดจากเรื่องที่แบบความโหดร้ายของโลกปัจจุบันอะไรเงี้ยทั้งเรื่องโควิดทั้งเรื่องแบบว่าเฮ้ยแม่งไปไหนไม่ได้ก็นั่งอ่านอะไรงี้แล้วกันแต่จริงเขาหวังจะคลายเครียดทำไมพี่แต่จริงคืออ่านแล้วแม่งเครียดกว่าเดิมเนี่ยเนี่ยสะใจดูนิสัยใช่มันจะเป็นฟีลประมาณนั้นเลยพี่เพราะว่าจริงๆอ่ะผมรู้จักเพจเนี้ยอุ๊ยนานแล้วเหมือนกันแหละน่าจะใกล้ๆเวลช่วงก่อตั้งผมไม่ได้รู้จักมาก่อนน้องสาวเอามาให้ดูแล้วมันคือฟีลลิ่งนี้เลยฟีลลิ่งผมว่าน่าจะเป็นคุณผู้ชมท่านไหนที่อาจจะตกหล่นแล้วไม่รู้จักจริงๆผมเชื่อว่าพอเห็นภาพแล้วก็ที่เราอธิบายมันจะรู้สึกเดียวกันแหละไม่น่าหลุดไปจากเนี้ยว่าเอาเห็นแล้วเก็ทแล้วมันขำอ่ะซึ่งใครด่าว่าไร้สาระนี่คือประสบความสำเร็จใช่ไหมเมฆถูกพี่คือเหมือนเขาจะมีคำระบุไงจุดประสงค์ของการที่แบบเรากวนส้นตีนชาวบ้านถ้าเรากวนส้นตีนชาวบ้านแล้วเขาหงุดหงิดหรือโมโหอันนั้นคือสักเซสแล้วอันนั้นคือสำเร็จแล้วว่าเฮ้ยสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันได้ผลแล้วอะไรแล้วผมเชื่อว่าคนที่เป็นวัยรุ่นหรือแม้กระทั่งที่ไม่ใช่วัยรุ่นแต่มีนิสัยพื้นฐานเป็นคล้ายๆผมอะแม่งก็จะแบบมีความรู้สึกเดียวกันอะไรเงี้ยมันเป็นการอ่านขาดมากอย่างอีกภาพนึงครับอีกภาพนึงเนี่ย
ผมว่ามันจะทำความเข้าใจไปแป๊บหนึ่งก่อนประมาณ2วิแล้วพอเข้าใจแล้วไม่รู้ดิผมขำอ่ะอ๋ออันนี้ก็แบบเป็นมันเป็นเพลงไงที่แบบเออจริงจริงมันต้องร้องว่ามาซีมาเป็นแฟนทีเธอนอนน้องมาเออคือใครที่เคยฟังเพลงจริงเพลงเนี้ยคุณจะได้ยินเสียงอาชายใช่ไหมอาชายเมืองสิงห์นะผิดต้องขออภัยใช่ไหมมันจะเป็นเสียงอาชายแล้วผมอ่ะอ่านตอนแรกผมเห็นปุ๊บแล้วผมอ่านอ่ะผมอ่านแล้วเป็นเสียงอาชายแล้วมันขำมากไงฟามาซีแล้วมาเป็นแฟนทีแล้วมาทำไมเป็นนี่ครับเป็นผมเสิร์ชดูเป็นใช่อาชายเมืองสิงห์อาชายใช่ไหมเอออาชายเพราะว่าไม่รู้ดิถ้าไม่ใช่อาชายนะแสดงว่าสมองผมมันหลอกผมไงเออเนี่ยดูดีหลายชั้นมากเลยนี่มันอินเซปชั่นป่ะเนี่ยใช่แต่ก็มีนักร้องยุคหลังที่เขาเอามาร้องแบบพี่ก๊อตจักรพันธ์หรือแม้กระทั่งเนี่ยถ้าเป็นยุคนี้ก็จะเป็นแจ็คธนพลอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเอาเวอร์ชันนี้มาร้องใช่ผมมองว่านี่แหละคือการพัฒนาของตัวศิลปะทางแขนงดนตรีใช่ครับโดยการผ่านยุคสู่ยุคอะไรเงี้ยใช่อืมแม้กระทั่งอีกมุกหนึ่งที่เป็นเอาจริงๆเนี่ยโหแม้จะเป็นเรื่องของมุกทำลายสมองหรือมุกกวนส้นตีนแต่ถ้ามองกันดีๆมุกสัตว์โลกอมตีนของน้องเมฆเนี่ยและทีมงานเนี่ยมีหลายสไตล์มากนะครับสไตล์เล่นคำเนี่ยสไตล์เล่นคำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมเอาไปทำมีมตัวโปรโมทเออคือเล่นคำอ่ะตอนแรกอ่านก็งงอะไรวะรู้มือไล่บ้านส่วนใหญ่จะมีครัวเดียวถ้ามีครัว2จะเป็นขนมปังอะไรวะอ๋อครัว2 ใช่ๆมันผมว่าจุดหนึ่งที่ภาษาไทยสามารถเล่นได้แล้วภาษาอังกฤษหรือว่าหลายๆชาติเขาไม่สามารถทำได้ก็คือการผันวรรณยุกต์แล้วบ้านเรามันมีเสียง5ระดับใช่ไหมพี่เสียงสามัญตีโทเอกจัตวาอะไรเงี้ยแล้วไอ้ตรงคำว่าครัวสองเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการบิดคำวรรณยุกต์จากครัวซองเป็นครัวสองอะไรเงี้ยมันคือการเล่นคำบิดนิดเดียวอะแต่แบบว่าพอเรานั่งอ่านเทคแล้วแบบนึกเสียงตามแม่งตลกเออจริงจริงแม่งแบบว่าโคตรแบบโคตรเกียนอะเออมันมีตัวอย่างหนึ่งโอ้มันลิงก์พอดีเลยกับสิ่งที่น้องเมฆบอกบางทีอ่านอาจจะไม่รู้สึกเท่าผันเสียงในใจตามด้วยอย่างอันเนี้ยเออคืออ่านที่ผมโพสใช่คือจังหวะเนี้ยอ่านเฉยไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าแบบผันเสียงตามอ่ะใช่ใช่อันนี้แบบมันเป็นแบบตอนนั้น Facebook กับ IG มันล่มไงพี่แล้วผมก็แบบพอมันกลับมาแล้วอ่ะปกติเราเคยเล่นจริงๆมันมีอีกอันนึงก็คือผมจะเล่นจนแบบลูกเพจเบื่อแล้วว่ามุกนี้อีกแล้วเหรอหลังจากเฟซล่มก็คือมันจะเป็นแบบเฟซล่ม IG ล่มแล้วผมก็จะโพสต์อัมเบร่าก็ล่มอะไรเงี้ยซึ่งอัมเบร่ามันเป็นร่มรอเรือพี่ แต่นั้นแบบเล่นจนแบบเชี่ยมึงเล่นอีกแล้วเหรอผมก็เลยพอกลับมาแล้วก็แบบเฮ้ยเหมือนเทสดีกว่าเทสแบบเฮ้ยมันกลับมายังว้าเลยอะโพสเพื่อเช็คดูคอมเมนต์ตอนนั้นเราก็เลยตั้งว่าเฮ้ยเทสเหมือนเราเทสใหม่อะแบบไปตามงานวัดเนี่ยเทสฮัลโหลเทส1 2 3เช็คอะไรแล้วมันก็จะเป็นแบบมัคนายกอะเทสเป็ดเทสมะเขือเทสนกกระจอกเทสแล้วอะไรแล้วคนก็จะแบบอะไรอะเออใช่มันคลายเครียดมันคลายเครียดล้วนๆเลยคุณผู้ชมมันคลายเครียดล้วนๆเลยแต่จะปวดหัวต่อเนี่ยอีกเรื่องนึงแต่เอาโอเคเราพูดกันตรงๆว่ามันไม่ได้ปวดหัวในฝั่งเครียดมันเป็นเรื่องปวดหัวแบบไอ้เหี้ยมึงเล่นอะไรวะแต่มันขำเพจสัตว์โลกอมตีนน้องเมฆไม่ได้เป็นคนที่ลงมือเองทั้งหมดแล้วแต่อยู่ในโอเวอร์วิวใช่ไหมใช่ก็อารมณ์เหมือนเราแบบผันตัวจากผู้กำกับไปเป็นโปรดิวเซอร์อะไรอย่างเงี้ยพี่แบบไปอยู่เบื้องหลังแล้วก็คอยแบบสอนองค์ความรู้ที่คนส่วนใหญ่อาจจะมองว่ามันเป็นความรู้ที่เอาไปทำอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยแต่เราพยายามถ่ายทอดให้น้องที่เข้าใจทำแล้วก็น้องสามารถถ่ายทอดเองโดยที่เราไม่ต้องสอนเพิ่มเติมและอะแดปต์ได้อีกอะไรเงี้ยน้องเป็นคนเก่งมากๆคนหนึ่งใช่เป็นโคฟาวเดอร์ร่วมกันครับสองคนมันโหพี่นึกไม่ออกพี่ไม่รู้ว่าอธิบายได้หรือเปล่านะฮะโอเคพื้นฐานการที่คนจะมาช่วยเป็นแอดมินหนึ่งร่วมเนี่ยมันจะต้องรู้จักเพจรู้จักมุกพอสมควรและพี่ไม่แน่ใจว่าพออธิบายได้หรือเปล่าว่าเราสอนประมาณไหนครับ mindset เหรอหรือว่าสอนในแง่ไหนครับ mindset ก่อนก็ได้ผ
ผมมองว่าเวลาเราเจอคนที่ลักษณะเฮ้ยคล้ายๆเราอ่ะในขณะตอนนั้นเขาอาจจะเข้าใจตัวมุกแต่เขาอาจจะยังไม่เก่งในเรื่องของการทำโปรดักชันหรือการถ่ายทอดมาผ่านตัวภาพตัวมีมเนี้ยผมก็จะใช้วิธีคล้ายผมเลยคือเราไม่สามารถบอกได้ว่าเฮ้ยงานที่น้องเขาโพสต์ไปแล้วเนี่ยมันจะเวิร์กหรือเปล่าเพราะงั้นสิ่งที่น้องสามารถเรียนรู้ได้ก็คือจุดเด่นของ Facebook ก็คือคอมเมนต์หรืออะไรก็ตามแต่ที่คนจะมาแบบ engage กันนะครับที่มาแบบมีส่วนร่วมกันเนี้ยแล้วหลังจากนั้นน่ะมันก็จะแบบเฮ้ยถ้าตรงนี้มันถูกหรือไม่เหมาะสมเนี่ยน้องก็จะรู้แล้วเฮ้ยสิ่งนี้สามารถทำแล้วมันควรจะต้องแก้นะหรือสิ่งนี้สามารถเฮ้ยมันมีอีกมุกนึงที่มันเอาไปหยิบใช้ได้เนี่ยผมเลยมองว่าระบบของโซเชียลมีเดียยุคนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยแบบยุคผมหรือยุคใกล้ๆพี่ตุลเนี่ยเวลาเราจะสื่อสารกับคนที่เป็นทำนิตยสารสักเล่มนึงเนี่ยมันคือการเขียนจดหมายไปถูกไหมพี่แล้วทางทีมงานก็จะไปเลือกว่าเฮ้ยอันนี้คือฟีดแบ็กแต่ยุคนี้มันเรียลไทม์อะโลกมันหมุนแบบเรียลไทม์อะเพราะงั้นเราสามารถหยิบตรงเนี้ยมาเป็นคอมเมนต์ให้ตัวเองพัฒนาได้ใช่มันแล้วอย่างที่บอกว่าเราโตไปกับมันอะไรเงี้ยมีการพัฒนาตัวคอนเทนต์ร่วมกันผมเลยมองว่าพื้นที่ตรงนี้แหละมันเป็นพื้นที่ที่สามารถสอนคนในทีมเราได้ก็อยู่ด้วยกันมาโดยตลอดใช่ครับน้องคนนี้คือคนที่ทำมาตั้งแต่แรกเลยเป็นผู้ก่อตั้งร่วมคล้ายๆกับพี่ตุลกับพี่จีนอย่างเงี้ยที่ทำวิวไฟเดอร์มาด้วยกันเลยเงี้ยแล้วผมก็มองว่าเราแบ่งบทบาทหน้าที่กันชัดเจนพอถึงจุดนึงแล้วเราถ้ามุกไหนที่เราอยากลงเองเราก็จะแบบใช้มือถือใช้ iPad โง่ๆเนี่ยตัดต่อภาพสั้นๆอะไรเงี้ยซึ่งเราสามารถทำที่ไหนก็ได้แต่ในขณะเดียวกันน้องเขาก็จะมีโปรแกรมที่เป็นแยกไปเงี้ยพวก Photoshop หรือแม้กระทั่งโปรแกรมตัดต่อภาพเนี่ยมาใช้ซึ่งอย่างที่บอกคือขอพวกนี้คือถ้าให้ถ่ายทอดจริงๆอ่ะเป็นศาสตร์วิชาโหผมต้องไปนั่งหรือเป็นคู่มือตำราเลยอะไรเงี้ยแต่ก็คิดไว้อยู่ว่าถ้าทำได้เนี่ยโหเราก็จะมีแบบเหมือนคัมภีร์เล่มนึงในการที่แบบไว้ให้คนศึกษาแล้วก็เอาไปต่อยอดใช่โอ้ถ้าเมฆทำเป็นคัมภีร์ออกมาหรือเป็นหนังสือออกมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เจ๋งมากนะเพราะว่าพี่ก็นึกไม่ออกว่ามันจะสอนกันลำดับยังไงคือวิธีการสอนมันสอนได้อยู่ล่ะอยู่กันตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าลำดับเนี่ยจะลำดับยังไงโดยเฉพาะไอ้สิ่งที่น่าสนใจนะคุณผู้ชมเราคงพูดผมกับคุณจีนพูดในรายการบ่อยมากแล้วสำหรับไอ้มนุษย์ที่มันเร็วปานสายฟ้าอย่างขอบสนังเนี่ยเขาเป็นสปีชี่เดียวกันนะคุณเมฆกับคุณเบนซ์เนี่ยคือจะทำงานผ่าน iPad อ่ะคือรวดเร็วมากอย่าได้ไปสู้เขาเชียวอ่ะใช่ผมมองว่ายุคนี้มันแข่งกันที่ความเร็วแหละความเร็วไม่พอมันในความเร็วนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีความเนี๊ยบหรือความละเอียดหรือความคมในแบบเราอ่ะพี่เหมือนอารมณ์แบบเราเป็นนักฟุตบอลในสนามอ่ะจังหวะบอลถึงเราอ่ะตรงหน้าประตูเราแม่งมีเวลาตัดสินใจเสี้ยววิก่อนที่จะทำงานลงไปใช่ไหมเราไม่รู้หรอกว่าจะต้องกำหนดทิศทางความเร็วเท่าไหร่แต่คืออย่างน้อยการที่เราชิงจังหวะก่อนเนี่ยมันคือ engage ก็จะไหลมาที่เราใช่คือที่เขาบอกมันจะมีศัพท์เปรียบเทียบกันถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันคือปลาใหญ่กินปลาเล็กใช่ไหมคนมีคุณมีอำนาจมากกว่าก็สามารถแบบปรับตัวได้แต่ยุคเนี้ยมันอีกเทคนิคนึงที่ผมใช้ก็คือปลาเร็วกินปลาช้าเราไม่ใช่ปลาตัวใหญ่เว้ยแต่เราคือปลาที่แบบปึ๊บไอ้ตรงเนี้ยแม่งมีแพงต้นให้เรากินเราโฉบก่อนกว่าปลาตัวใหญ่จะมาถึงมันอาจจะช้าไปก็ได้อะไรเงี้ยมันคือปรัชญาที่ผมแบบแม้ผมเป็นสล็อตที่แบบค่อนข้างเชื่องช้าใช่ไหมแต่ถึงจังหวะที่เราต้องทำอ่ะเราคิดแล้วเฮ้ยจะต้องทำทันทีแล้วมันมักจะได้ผลไงพี่ใช่คือคาแรคเตอร์ความช้าของสล็อตมันใช้กับการทำงานบางอย่างไม่ได้การทำงานบางอย่างมันคือโลกความเป็นจริงใช่ครับคือโลกความเป็นจริงแล้วก็เราต้องดูภาพรวมของในสังคมกับสิ่งที่เราอยู่ไงใช่ครับมันต้องมี mindset ยังไงครับการทำเพจตลอด8ปีเนี้ย mindset เราเบสเดิมหรือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมีอะไรยังไงบ้างครับเอาจริงผมยึดปรัชญานี้มาตลอดก็คือ less but more พี่คือถ้าพี่สังเกตอะถ้าพูดตามตรงแบบความขี้โกงของการทำงานเพจอะมันคือการที่แบบคุณคิดอะไรก็ได้คุณโพสใช้เวลาโพสแค่ไม่กี่วินาทีหรือนาทีหนึ่งแต่กว่าคุณจะมาโพสหนึ่งเนี่ยกระบวนการการคิดอ่ะแม่งจะต้องตกตะกอนมาแล้วต้องใช้เวลา
จะแบบเปิดปกแอปมือถือขึ้นมาใส่ภาพอินเสิร์ตทำคอลแลบเป็นช่องใส่เทคอะไรพวกเนี้ยตรงนั้นแหละที่แบบเรามองแล้วว่าเราจะวางโพสิชันยังไงมันเหมือนกับทุกอย่างเอาจริงๆผมวิธีการทำงานผมแม่งเป็นอะไรที่แบบโคตรใช้คำว่ามักง่ายก็ได้เพราะว่าถ้าเป็นคนอื่นที่เขาทำงานละเอียดเขาจะต้องมีตัวช่วยเช่นการจดทิ้งไว้เป็นโน้ตหรือการทำไมแมปปิ้งอะไรเงี้ยของผมคือมาจากความขี้เกียจของตัวเองล้วนๆเลยแต่ความขี้เกียจเราแม่งมาจากแบบทุกอย่างอยู่ในหัวเรานึกอะไรออกได้เราก็ทำเลยคือมันเป็นตัวเราไปแล้วนะฮะใช่ไหมฮะมันเป็นตัวเราแล้วที่เราถ้าพูดแบบเหลืองๆหน่อยก็เหมือนจับทางได้พอสมควรแล้วประมาณนึงแล้วใช่ใช่จับทางแล้วถ้าพูดแบบย้อนไปที่แบบว่าเหมือนงานของวิวไฟเดอร์ของพี่ตุลกับพี่จีนอ่ะผมก็จะมองว่าโหงานอย่างโปรดักชันแบบของพี่อ่ะคือแม่งต้องเค้นพลังงานเยอะกว่าซึ่งผมอ่ะถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่มันจะต้องเสียเวลานานมากๆกว่าเราจะตกตะกอนความคิดเพราะเราเป็นคนที่แบบคิดช้าไงในการประมวลผลเหมือนเราสมมติผมไปห้องสอบเดียวกับพี่อ่ะแล้วแม่งมีเวลาจำกัดอ่ะผมจะไม่สามารถทำ productivity ได้ดีเท่าพี่นึกออกป่ะผมจะต้องใช้เวลานานกว่านั้นเพื่อทำอะไรบางอย่างซึ่งมันก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันไงการทำดีมันคือการใช้ภาพการใช้โปรแกรมตัดต่อแต่ในขณะเดียวกันวิดีโอเนี่ยมันคือผมมองว่ามันคืองานคราฟที่มันจะต้องมีหลายเอลิเมนต์มาประกอบกันเป็นชิ้นงานใช่ทั้งเสียงเอ่ยทั้งภาพเอ่ยทั้งจังหวะเอ่ยเหมือนกำกับหนังเรื่องนึงเลยฮะผมว่าคิดว่ามันน่าจะเป็นความยากอีกแบบนึงซึ่งมันต้องใช้เวลาลงทุนเลยเรื่องเวลาพอสมควรนี่พี่ขอบคุณมากขอบคุณมากครับใช่ๆก่อนหน้าเนี้ยคือผมเองผมยังมองไม่ออกว่าตัวเองอ่ะอยากจะทำงานอะไรเพราะว่า1นิสัยผมแม่งเป็นคนดื้อคือผมเป็นลูกคนเล็กแล้วเป็นลูกชายอีกที่แบบทางบ้านก็แค่จะแบบโอ๋พอสมควรคือไม่ใช่ทางบ้านโอ๋หรอกก็คุณแม่ผมนี่แหละเพราะเขาก็มองว่าเอ้ยเขาอยากจะให้เราเติบโตในแบบที่แบบเขาอยากจะให้เป็นเหมือนให้มองมุมกลับคืออยากจะดีไซน์ตัวละครตัวเนี้ยให้เป็นแบบที่เขาแบบคาดหวังอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีความดื้อบางอย่างที่เราก็ไม่ค่อยฟังผู้ปกครองเราแต่ในขณะเดียวกันการที่เราเป็นอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราค้นพบเส้นทางนึงถึงจุดที่โซเชียลมีเดียมันเฟื่องฟูอ่ะพี่เราไม่ได้คิดนะว่าวันนึงเราจะทำเพจแล้วมันจะเป็นอาชีพเราได้แต่นั่นเป็นเพราะว่าเราทำแล้วแบบมันเกิดการพูดต่อในสังคมแล้วสังคมมันได้ยอมรับเป็นวงกว้างไงพี่มันก็เลยทำให้เกิดอาชีพนี้มันแล้วผมเชื่อว่าหลายคนที่ทำงานเพจหรืออินฟลูเอนเซอร์หรือแม้กระทั่งแบบว่ายูทูบเบอร์ต่างๆเนี้ยมันก็เกิดจากสิ่งนั้นที่แบบคนในสังคมให้ค่าเราอันเนี้ยก็เราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันทำให้เราโตขึ้นในเรื่องของความคิดแล้วก็ชีวิตตัวเองเหมือนกันพูดตรงๆคือผมไม่สามารถทำงานภายใต้การตัดสินใจหรือการปกครองขององค์กรใหญ่ๆได้เพราะเรารู้ว่าเราก็ต้องทำงานเพื่อเซอร์วิสเขาอะไรเงี้ยในขณะเดียวกันความยากของการทำงานเพจก็คือสุดท้ายเราก็ต้องทำตามที่คอมมูนิตี้เราต้องการหรือคาดหวังอยู่ดีเหมือนเราเสิร์ฟอาหารแล้วเรารู้แล้วว่าร้านอาหารเรากลุ่มลูกค้าเป็นใครใช่ไหมพี่เราก็ต้องเสิร์ฟอาหารรสที่มันเป็นอย่างเงี้ยดรอปวันนี้ก็ไม่ได้ดรอปวันนี้ก็มันมีโอกาสที่คนจะไปหาร้านอาหารอื่นกินถูกไหมใช่เราก็ต้องพยายามรักษาตรงนี้ไว้เรื่อยๆเหมือนเราจับทางนี่แล้วเรารู้ไอ้เนี่ยคือลูกค้าเราก็ต้องโฟกัสกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักไปเลยหรือถ้ามีเมนูใหม่หรืออะไรที่ทดลองเราก็ต้องโฟกัสมันเยอะๆในช่วงเวลาที่มันเริ่มต้นถูกไหมใช่ใช่พี่แล้วแม้กระทั่งแบบเนี่ยผมก็เคยตัวผมเองก็เคยโคกับพี่ที่เขาทำร้านไอศกรีมเพราะเรามองว่าสิ่งนึงที่มันคล้ายกันในเรื่องของผมอยากทำร้านอาหารแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้มีทุนในการที่จะไปทำเปิดร้านตัวเองไงผมก็เลยให้พี่เขายืมมาสคอตเราไปทำเป็นคาแรคเตอร์ที่มันแมชกันอารมณ์เหมือนถ้าเป็นสินค้าคือ Nike โคกับ Kitty อย่างเงี้ยมีการคอลลาโบกันผ่านมาสคอตแล้วก็ลองให้เอามาสคอตไปโคกับไอติมพี่เขาดูแล้วก็ใช้สื่อเราในการโปรโมทไงว่าเป็นไอติมชาร์ลอตกลายเป็นว่ามันก็มีคนเข้าถึงในระดับนึงใช่เพราะว่าเรามองว่าเพจเรามันคือมอบความบันเทิงใช่มั้ยในขณะเดียวกันการกินขนมหรือของหวานมันก็คือการมอบในเรื่องของแบบทําให้คนมันกินแล้วมันอารมณ์ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพี่คือการผ่อนคลายในอีกรูปแบบนึงเราเลยมองว่ามันสามารถไปกันได้อะไรเงี้ยก็ทําอยู่ช่วงนึงแล้วช่วงนั้นก็คือเหมือนกับ
ที่ไม่ได้ทำต่อก็เพราะว่ามันก็มีอะไรหลายอย่างที่แบบเรามาโฟกัสกับงานหลักต่ออะไรเงี้ยพี่เขาก็แบบมองแล้วไว้ไปอยากจะไปเติบโตในธุรกิจอื่นเนี้ยแล้วก็ไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรกันก็คือต่างคนต่างแยกย้ายกันไปเติบโตในเส้นทางของตัวเองเฉยก็เหมือนเป็นการทดลองพร้อมกันนั่นแหละพอถึงจุดหนึ่งมันมีทั้งไม่ได้โฟแบ็คใช่มันไม่ได้เสียอะไรพี่เขาก็ถ้าแบบถ้าพูดเทียบกันเนี่ยเขาไปโคกับแบรนด์เจ้าใหญ่อื่นเขาอาจจะต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ในการยืมคาแรคเตอร์มากกว่านี้นะในขณะเดียวกันผมเองผมถ้าผมจะแบบลงทุนเองทั้งหมดในเรื่องโปรดักชันหรือตัววงการอาหารที่เราไม่รู้ต้นทุนอะไรเลยมันก็อาจจะแบบต้องลงทุนมากกว่านี้มันก็เลยเป็นวินวินซิทูเอชันอย่างนี้เพราะว่าถ้าสังเกตดีๆนะคุณผู้ชมผมว่าคุณผู้ชมต้องผ่านตาพอสมควรแล้วล่ะเมื่อสักก่อนโควิดและการก่อนโควิดไปปี2ปีอ่ะมันมีการที่สล็อตโลกอมตีนออกไปนอก Facebook เยอะหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นแอดโฆษณาไม่ว่าจะเป็นเสื้อของยูนิโคลอันนั้นคือเป็นอีกก้าวหนึ่งของเราใช่ไหมครับใช่ครับผมมองว่าเป็นก้าวหนึ่งแล้วก็คือถ้ามองในเรื่องของกำไรหรือ profit อ่ะเรามองว่ามันอาจจะได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ถึงขนาดโอ้โหมันเกิดเป็นธุรกิจเติบโตขนาดใหญ่แต่เรามองแล้วว่าเฮ้ยยกตัวอย่างเคสยูนิโคลเนี่ยมันคือแบรนด์ใหญ่ที่แบบเป็นระดับโลกจริงๆอ่ะแบรนด์ญี่ปุ่นที่แบบโหการที่เราได้โคงานเนี่ยมันเป็นพอร์ตชั้นดีเลยในการที่เราแบบได้ร่วมงานกับไอ้แบรนด์สินค้าระดับโลกเนี่ยแล้วไม่รู้ว่าผ่านไปกี่ปีจะมีโอกาสได้ร่วมงานใหม่เราเลยมองว่าเป็นโอกาสมากกว่าใช่เรามองเป็นโอกาสแล้วส่วนใหญ่ว่าถ้ามีโอกาสแบบนี้มาเราก็เลยแบบผมมันเป็นโอกาสที่ปฏิเสธไม่ได้จริงๆอ่ะพี่ตุลผมอยากให้คุณผู้ชมที่หรือเป็นน้องๆแล้วกันน้องๆหรือเป็นนักศึกษาณเวลาเนี้ยผมอยากให้โฟกัสสิ่งที่น้องเมฆพูดมาสักครู่นี้ฮะว่าการทำงานบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ต้องมองเรื่องผลตอบแทนเป็นอันดับหนึ่งเรามองเรื่องโอกาสไว้ก่อนถ้าคุณผู้ชมได้ฟังคุยเรื่องหนังให้ฟังหน่อย2เทปที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นคุณจีนหรือคุณสิงห์แม้กระทั่งน้องเมฆที่เราได้ฟังกันณปัจจุบันนี้สิ่งที่เขา3คนเหมือนกันที่ผมเห็นชัดที่สุดก็คือการคว้าโอกาสอะไรบางอย่างโดยที่ไม่ได้มองเรื่องเงินเป็นหลักเลยเพราะบางอย่างโอกาสไม่ได้ตอบแทนเรื่องรายได้แต่โอกาสเป็นการตอบแทนเรื่องการต่อยอดไปสู่อะไรบางอย่างที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้อย่างเช่นคุณจีนในการทำงานที่บางงานที่เขาไม่เอาเงินแม้กระทั่งคุณสิงห์เมื่อเทปที่ผ่านมาก็คือเทปที่แล้วก็คือสมัครงานไม่ผ่านกูดุ่ยเข้าไปแล้วขอทำฟรีเลยแล้วก็ดันไปเจอผู้บริหารที่ใจกว้างให้ทำฟรีแม้กระทั่งน้องเมฆที่โอกาสที่ทุกคนได้เห็นเมื่อที่ผ่านมาหรือเมื่อสักครู่ที่พูดว่าการได้ทำยูนิโคลชาตินี้กูจะได้ทำอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้อนาคตมองอะไรไว้ฮะเพราะน้องเมฆเนี่ยเป็นคนที่ช่างศึกษาจริงๆนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าในคลับเฮาส์อ่ะคุณผู้ชมนี่ผมแอบยินทาต่อหน้าเลย ในคลับเฮาส์อ่ะผมเข้าไป24ชั่วโมงนะเว้ยวันนึงคุณผู้ชมมี24ชั่วโมงผมเข้าไปผมเจอเขาตลอดแล้วไม่ได้เจอแค่เป็นไอ้หน้าสล็อตแล้วไม่มีเสียงพูดนะมันเป็นเสียงเขาเจ้าเจ้าตลอดเวลาคุณไปนอนตอนไหนคุณเมฆผมขออนุญาตถามย้อนไม่ในละผมก็นอนถ้าเอาจริงๆก็คือนอนช่วงเช้าแหละพี่เพราะช่วงเช้าไปถึงแบบเที่ยงเนี้ยก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าคนไม่ได้เข้ามาสังเกตแต่ช่วงที่แบบขับเฮ้าส์มาแรกๆก็คือแทบจะ24ชั่วโมงจริงแล้วก็จะมีพี่ๆเพื่อนๆคอยแบบสลับกันเป็นม็อดเพื่อเฝ้าห้องตลอดอะไรเงี้ยแต่ใช่ๆแล้วก็นั่นแหละแต่แบบอย่างที่พี่บอกคือถามว่าเรามาอยู่ตรงนี้มาเพราะเราแบบมาศึกษาข้อมูลแล้วอยากมาดูความเป็นไปของคนในหลากหลายอาชีพเนี่ยเพราะขับเฮ้าส์ตรงนี้มันคือมันทลายกำแพงตรงนั้นไปเลยเราไม่ได้รู้จักกับคนในวงการที่เราไม่คิดจะรู้จักนอกจากอาชีพพวกเราก็จะมีแบบคุณหมอบ้างอะไรเงี้ยแม้กระทั่งแบบว่าอาชีพแบบว่าเกี่ยวกับนักกฎหมายหรือแม้กระทั่งอาชีพที่แบบว่าสายแบบเกี่ยวกับการเงินอะไรพวกเนี้ยผมมันหลากหลายมากใช่ๆซึ่งขับเฮ้าส์เนี่ยมันจะมีอีกกลุ่มนึงที่เขาเข้ามาเพื่อศึกษาเพื่อพยายามจะหาอะไรได้เพราะจะมีช่วงหนึ่งที่ขับเฮ้าส์พยายามจะตามต่อเรื่องเอ้ยทำไงถึงได้เงินทำไงถึงได้เงินแต่ว่าในโซนของผมกับน้องเมฆเนี่ยเอาเฉพาะแค่2คนนี้ก่อนมีความรู้สึกว่าอยากเข้าไปหาอะไรใหม่ๆอยากเข้าไปสร้างคอมมูนิตี้อยากไปทำความรู้จักอยากได้โอกาสมันกลับมาที่เดิมฮะอยากได้โอกาสอะไรบางอย่างที่ไม่จำเป็นต้องมีเงินทองเข้ามา
เออเออเออซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมอยากให้น้องๆหรือนักศึกษาที่ฟังอยู่เนี่ยเออเออเอาตรงเนี้ยไปอะแดปต์ใช้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในก้าวต่อไปของทุกๆคนนี่คือมุกที่ฟาวเดอร์ผู้ก่อตั้งสัตว์โลกอมตีนชอบที่สุดในผลงานของตัวเองนั่นก็คืออะไรครับให้เขาทายให้ลูกเพจให้ลูกเพจลูกชาแนลพี่ตุลตอบเดือผมว่าอ่านเยอะทุกคนกำลังจะทายใครทายถูกครับใครทายถูกนะเวลานี้บ้างครับว่าเนี่ยคือเราใบว่าอะไรดีวะใบว่าเพลงแล้วกันว่าเนี่ยคือเพลงอะไรไม่น่ายากผมว่าแค่ถ้าคนรู้จักอ่ะอ่านปุ๊บก็น่าจะรู้เลยนี่ไงมีคำตอบแล้วว่ารู้จักเออนี่มีคนตอบแล้วมีคนตอบแล้วมันคือเพลงคุกเข่าของค็อกเทลเออฉันกำลังขอร้องอ่อนหวานเธออย่าไปทิ้งตัวลงกุ๊กไก่กอดหมาเธอเอาไว้ปลานมสองโอ้ติดเลทเออนั่นแหละฮะก็ไม่ใช่ติดเลทคือสมองพี่ไปแล้วกับมุกของน้องเนี่ยฮะอันนี้จะบอกว่าตอนที่ดูเอ็นเกจเข้าถึงอ่ะแบบหลักผมจำไม่ได้ว่ากี่ล้านแต่คือแบบหลายล้านมากอ่ะแล้วคือแบบว่าถือว่าเป็นเรตติ้งของมีมที่แบบสูงมากๆจนเราแบบตกใจใช่ก็มีค่ายเพลงแชร์ไปแล้วก็ตัวศิลปินด้วยผมไม่แน่ใจแต่ว่าผมมีโอกาสได้เจอคุณโอค็อกเทลพอดีตอนนั้นได้รับเชิญไปงานที่แบบเปิดตัวอัลบั้มเต็มของวง Three Man Down ครับที่เป็นวงต้นสังกัดวงสังกัด G-Lab ของคุณโอมาแหละแล้วมีโอกาสได้ไปขอบคุณว่าเฮ้ยเนี่ยแบบว่าเขาคือส่วนหนึ่งในแรงบันดาลใจในการที่แบบให้เราคิดอะไรบ้าๆอย่างนี้ออกมาอะไรเงี้ยใช่แล้วแบบมันก็แบบส่งแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรในแง่ของการทำเอ็นเกจให้เพียบมันก็สูงด้วยแล้วในขณะเดียวกันเราก็เหมือนทำให้คนที่รู้จักเพลงเขาอยู่แล้วเนี่ยได้แบบมาฝึกสมองกันหรือแบบว่าเฮ้ยได้เห็นว่าเฮ้ยเพลงแปลงอ่ะมันคือเอาจริงมันคือ culture ที่อยู่คู่กับคนไทยมานานนะพี่ตุลทั้งเพลงแปลงอันนี้อาจจะเป็นเวอร์ชันแบบล้างสมองไงแต่มันก็จะมีเวอร์ชันที่เรารู้อยู่แล้วว่า18บวกเอ้ยหรือว่าเวอร์ชันที่มันตลกก็เลยที่มันเคียร์ทีแบบมันอยู่กับคนไทยมาตั้งแต่โหยุคแบบคุณพ่อคุณแม่เราอ่ะเออไม่จำเป็นจะต้องเป็นเพลงสากลนี้ถ้ายุคต่อจากพ่อแม่ก็จะเป็นแบบว่าโลกเบี้ยวองค์ใช่ใช่ใช่ทันยุคนั้นด้วยใช่ไหมยังทันใช่ไหมยังทันไหมเออขอบคุณมากที่ทันเป็นเพื่อนพี่ธรรมดาพี่เวลาพูดอะไรนี้ไม่มีเขารู้อายุหมดเลยไม่มีใครทันเขารู้อายุกันหมดแล้วเออแบบว่าลูกเบี้ยวเมื่อก่อนนะคุณผู้ชมมีอัลบั้มแบบว่าลูกเบี้ยวเป็นเพลงแปลงทั้งอัลบั้มอ่ะเออซึ่งมันมีมานานแล้วมันมีมานานแล้วรู้เหมือนไรหมอที่เจอในตอนเช้าคือหมอนิ่งทุกครั้งที่ปลาหมอสีที่ผมเลี้ยงไว้มันเห็นเราเดินผ่านมันจะว่ายเหมือนอยากคุยผมเลยจับมันขึ้นมามันดิ้นใหญ่เลยแสดงว่ามันดีใจใช่ไหมครับบ้านผมก็เลี้ยงปลาหมอเหมือนกันนั่นหมอปลานี่คือก๋วยเตี๋ยวเรือนี่คือก๋วยเตี๋ยวไม่เรือสักนิดเลยเขาเป็นใครครับน้องโฮปครับก็คือน้องโฮปเนี่ยถ้ามองในแบบการที่ผมรู้จักน้องเขาว่าน้องเขาเป็นลูกเพจคนนึงแหละที่เขาติดตามเพจเราแล้วเขาชอบสไตล์มุกอะไรเงี้ยน้องเขาก็จะส่งมุกมาในเพจใช่แล้วก็แบบให้เราเห็นแล้วให้น้องคนนี้แบบเอ้ยมีความแบบเข้าใจตัวตนมุกอะไรเงี้ยแล้วน้องเขาก็แบบว่านิสัยลักษณะบางอย่างที่คล้ายๆกันคือเกรียนหรือแบบกวนอันนี้เหมือนกันใช่ไหมแล้วกลายเป็นว่าตอนนั้นเนี่ยที่ผมรู้จักน้องแล้วผมก็เหมือนคุยแล้วเฮ้ยน้องแบบมีความสามารถว่ะเราก็เลยดึงน้องมาทำคอนเทนต์ออนไลน์ใช่แต่จริงๆคือน้องเป็นคนมีชื่อเสียงอยู่แล้วนะเมื่อก่อนถ้าพี่ตุลเคยไปเชียงใหม่อ่ะพี่ตุลจะเห็นเด็กคนนึงที่แบบเล่นไวโอลินนะพี่ถนนคนเดินใช่อันนี้แหละคือน้องโฮปใช่น้องครับใช่ในขณะเดียวกันพอน้องทำเพจด้วยกันทำงานแล้วน้องเขาได้โอกาสอย่างเงี้ยปัจจุบันเนี่ยน้องเขาอันนี้พูดได้ก็คือน้องเขาเป็นอาชีพก็คือเป็นไอดอลมาละไอดอลของหนึ่งในวง CM Cafe ใช่ไปติดตามผลงานได้ครับ
CM Cafe ใช่ๆถือว่าน้องเข้ามาไกลมากๆหนึ่งแล้วเราก็แบบเหมือนเราก็รู้สึกภูมิใจแทนตัวน้องว่าโหน้องเขาแบบเก่งแล้วก็แบบทุกวันนี้ก็ยังทำงานร่วมกันอยู่ใช่ซึ่งเอาจริงๆการทำงานของเมฆกับลูกทีมเนี่ยจะทำงานกันด้วยใจเนาะคุณผู้ชมเพราะว่ามีอีกหลายคนนะแต่ว่าผมขออนุญาตไม่พูดถึงแล้วกันเพราะเดี๋ยวจะเป็นการแบบโอ้น้องเมฆอวดอ้างตัวแต่ว่าหลังไมค์เนี่ยน้องเมฆสร้างคนสร้างเด็กหรือคนดังอีกหลายคนเลยทีเดียวซึ่งนี่นะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะนำมานำเจ้าสล็อตเนี่ยมาให้ทุกคนได้รู้จักในวันนี้นะครับท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากไหมครับจริงๆโอ้เพจ3ล้านมาฝากผมนี่ผมรู้สึกเขินเหลือเกินฝากติดตามทั้ง channel view finder ครับแล้วก็เพจของผมอ่ะคือใช้คำว่าลองไปดูก่อนแล้วถ้าเกิดแบบไอคอนเทนต์มันอาจจะไม่ได้แบบตรงจริตเราหรือเป็นสไตล์ที่เราชอบก็ถ้าคุณตรงก็ไม่จำเป็นต้องกดติดตามก็ได้แต่ถ้ารู้สึกแล้วเฮ้ยอันนี้มันโอเคเลยว่ะเนี้ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามได้เราคิดว่าเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่แบบใช้คำว่าพื้นที่ในการพักผ่อนของแต่ละคนแล้วกันเพราะรู้ว่าแต่ละคนก็สู้ชีวิตมาเหนื่อยอย่างโควิดเนี่ย2ปีแล้ว3ปีผมรู้สึกว่าเราต้องมีพื้นที่ตรงนี้ไว้เพื่อพักผ่อนชีวิตบ้างเพื่อพักผ่อนไม่ได้หมายความว่าพักผ่อนแล้วเราจะละทิ้งความรับผิดชอบคือพักผ่อนเพื่อให้เราแบบรีเฟรชตัวเองเพื่อจะได้แบบมีแรงไปทำงานต่อหรือไปโฟกัสกับสิ่งอื่นต่อผมมองว่าถ้ามองเพจผมอะผมระบุกับหลายที่แล้วว่าเพจผมเหมือนเกาะที่แบบว่าเฮ้ยทุกคนทำงานในแผ่นดินใหญ่ทำงานในแบบชุมชนแบบสีลมสุขุมวิทเหน็ดเหนื่อยมาละอ่ะคุณจองตั๋วเครื่องบินนั่งมาเนี่ยมาเกาะสันโลกมตีนเนี่ยแบบให้มาเห็นอะไรที่มันแบบเป็นความบันเทิงในรูปแบบที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยก็ถ้าเป็นแบบชัตเตอร์ไอแลนด์เนี่ยก็เหมือนเป็นโรงพยาบาลบ้าครับก็เห็นแต่คอมเมนต์กับคนบ้าอยู่ในนั้นเต็มไปหมดจริงตรงนี้สำคัญคุณผู้ชมไม่ใช่แค่สเตตัสที่เขาอัพนะคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์นี่ค่อนบันเทิงเลยไปดูใครที่ยังไม่รู้จักหรือว่ายังไม่ได้กดไลค์เข้าไปดูฮะไอคอมเมนต์เนี่ยตัวแสบเลยใช่ครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยบางคนเนี่ยอ๋อนี่คือผลจากการที่เราสร้างคอมมูนิตี้แบบนี้ให้เขาแบบเหมือนเนี่ยตามคอนเซปต์เลยแบบเห็นรูปปกแบบล้านไลค์สาระล้านไลค์ปัญญาไลค์สมองคำว่าไลค์จริงๆมันคือไลค์คือไม่มีครับคือไลค์สาระไลค์ทั้งแบบปัญญาแล้วก็แบบคนมาอ่านแล้วก็จะรู้สึกว่าสมองบินไปเลยเพราะว่าไม่จำเป็นจะต้องแบบใช้ความคิดเนี่ยคือถอดสมองมาเต็มครับเชื่อผมเหมือนเราดูหนังที่เป็นแบบสไตล์แบบบันเทิงอ่ะคือไม่ต้องเอาเหตุผลเนี่ยเหมือนมาดูแบบมาถึงสถานที่ปุ๊บอยู่ดีมีเครื่องบินวิ่งตัดหน้าเลยแล้วหมาแบบบินตามเครื่องบินไปอย่างเงี้ยไม่ใช่หมาเห่าคุณจะเจออะไรที่มันหลุดโลกเงี้ยน่ะเยอะมากเหมือนดูพวกขุนกระบี่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนดูอสุจาร์กอะไรอย่างเงี้ยใช่ฟีลแบบนั้นครับเออใช่ถ้ามีอะไรที่แบบว่าอยากแบบแนะนำเพิ่มเติมก็เข้ามาคุยในช่องแชทหรือว่าคอมเมนต์กันได้ครับมีต้อนรับครับก็มีน้องๆทีมงานดูแลอยู่นะก็เป็นน้องๆที่คุณเมฆสร้างขึ้นมาทั้งหมดนะครับก็ฟีดแบคพูดคุยกันได้นะครับก็ทุกอย่างที่น้องเมฆอธิบายมาคือจำกัดความได้ชัดมากแล้วฮะเหมือนเกาะหนึ่งที่มีคอมมูนิตี้อยู่ในนั้นซึ่งก็เป็นความคิดบังเอิญที่เราผมก็พูดกับคุณผู้ชมทุกวันอาทิตย์ตอนเช้านึงว่าผมก็อยากจะสร้างคอมมูนิตี้คนดูหนังที่ไม่ใช่แค่คนดูหนังคอมมูนิตี้ที่เป็นเพื่อนกันที่มีรสนิยมคล้ายกันที่ไม่ต้องเป็นเรื่องหนังก็ได้ซึ่งสัตว์โลกอมตีนก็เป็นคอมมูนิตี้เดียวกับเราซึ่งคุณผู้ชมคงจะได้พิสูจน์ได้ฟังได้เห็นทัศนคติแล้วก็ mindset ของน้องเมฆแล้วว่าเขาคือเพื่อนเรานะฮะสุดท้ายก็ขอบคุณน้องเมฆบ้างมากๆเลยนะครับที่ให้เกียรติมาแบบโดยที่ไม่ติดอะไรทั้งสิ้นทั้งปวงคือแค่บอกน้องเมฆว่างไหมโอ้น้องเมฆแบบเซเยสอย่างรวดเร็วขอบคุณมากจริงๆขอบคุณพี่ตุลเช่นกันครับผม